สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนครับน้องดีเจไม่ใช่เรื่องราวจริงอยู่ตรงนี้ว่าไงครับคือเช้านี้เดี๋ยวหลังจากที่เราส่งพี่ดีเจไปโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเดินทางกันไปที่จังหวัดสตูลบ้านคุณยายน้องดีเจเพื่อไปรับพี่โรบอกไปหาคุณหมอกันค่ะครับนี่เด็กคนนี้ทำอะไรอยู่มีความสุขกับของน้องมีความสุขกับของกันเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูพี่โรบอกมีปัญหาโรคอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปหาหมอพ่อกรตอนนี้เราถึงที่บ้านคุณยายแล้วใช่ไหมคะนู่นพี่โรบอกกับลูกๆนะคะโดนขังอยู่ในบ้านในรั้วโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าทำไมถึงต้องพาพี่บอกไปหาหมอนะอันนี้แม่วีนก็มอมแมมตามสไตล์นะคะมาอยู่บ้านนอก อยู่ชนบทก็เลยต้องเป็นหมาบ้านไปแล้วตอนนี้ไซบีเรียนพันบ้านอ่ะนี่ทำไมถึงต้องพาพี่บอกไปหาหมอคนบนนะคะที่หลังที่ตัวพี่บอกตอนนี้ก็คือแบบเป็นแผลทั้งตัวเลยเนื่องจากว่าปกติเนี่ยลาบราดอร์โรคประจำตัวของเขานะคะก็คือเป็นโรคผิวหนังอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอมาอยู่แบบตามบ้านป่าแบบนี้นะคะพอปล่อยออกมาจากกรงเนี่ยพี่บอกแล้วก็ลูกๆทั้ง2ตัวก็จะพากันวิ่งเข้าไปในป่ายางที่มีแบบน้ำขังอย่างเงี้ยแล้วไปเล่นน้ำเสร็จปุ๊บบางทียายว่างบ้างไม่ว่างบ้างนะคะได้อาบน้ำให้บ้างไม่ได้อาบบ้างพี่บอกก็เลยเป็นโรคผิวหนังแบบเอาไม่อยู่แล้วนะคะตอนนี้แม่ไม้ก็เลยจะต้องพาพี่บอกไปหาหมอด่วนๆมันหมาขี้เรื้อเลยอะตอนเนี้ยนี่อันนี้ลูกของพี่บอกนะคะเจ้าแบทแมนหน้าเหมือนแม่แต่ขนเหมือนพ่อขนได้ลาบราดอร์หมดเลยนะคะนี่ถ้าขนฟูฟูเหมือนไซบีเรียนเนี่ยน่ารักหน่อยพี่บอกครับฮะพี่บอกไปเที่ยวไหมพี่บอกครับพี่บอกไปเที่ยวไหมครับตอนนี้เราเอาพี่บอกออกมาแล้วเราจะพาพี่บอกไปถ่ายละครสั้นกันก่อนพี่บอกมามาเร็วพี่บอกทันอันนี้ทันจริงนะทันจริงจังอย่างที่บอกไปว่าเป็นโรคผิวหนังแบบหนักมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปหาหมอน้ำมากเลยเนี่ยน่าสงสารเลยนี่ค่ะพี่บอกตื่นเต้นนะคะจะได้ขี่รถจะได้ขี่รถจะได้นั่งรถพาไปหาหมอเพราะพี่บอกอยู่ที่นี่เนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าพี่บอกไปเล่นน้ำใช่ค่ะคือห้ามไม่ได้ด้วยเวลาปล่อยก็จะขึ้นไปเล่นน้ำซึ่งน้ำข้างบนไม่มั่นใจว่ามีสารเคมีอะไรหรือเปล่านะครับมันเป็นแบบน้ำโคลนอะใช่แล้วหมาพันเนี้ยไม่ถูกกับพวกเชื้อโรคพวกน้ำอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยพาไปหาหมอให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้หมอฉีดยาแดงเลยครับตอนนี้ค่ะเอาพี่บอกขึ้นรถมาแล้วใช่อยู่ข้างหลังก็เป็นหมาที่เราเลี้ยงอยู่แต่ว่าตอนนี้เราจะพาไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่ยังไม่ได้เพราะว่าน้องยังเล็กแล้วก็ที่บ้านหลังใหม่เนี่ยเขาค่อนข้างจะไม่ใช่อะไรหรอกเคยพาไปอยู่แล้วคราวก่อนอ่ะมันวิ่งออกมาแล้วตามจับเหนื่อยมันวิ่งออกมาวิ่งไม่พอนะคะทุกคนวิ่งไปบ้านที่เขามีหมาพิษบูน่ะแล้วไปท้าเขาไปเห่าท้าเขาอ่ะซึ่งดีนะที่พิษบูแบบเขาไม่ปล่อยออกมานะจริงแบบพี่บอกน่าจะเหลือแต่ชื่อแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไปถึงคลินิกหมอแล้วเราเข้าไปดูกันว่าคุณหมอจะว่าไงบ้างเนาะไม่กล้าลงไม่ใช่ค่ะลาบราดอร์ครับลาบราดอร์ค่ะไม่ดูคนถึงขนาดแวะจอดรถถามเลยรถไปเลยไหมจำบรรยากาศนี้ได้ไหมจำได้พี่บอก
พี่บอกพี่บอกนั่งรอก่อนนะคะพี่บอกนั่งรอคุณหมอนะสตูนสัตวแพทย์เป็นคลินิกที่เราพาพี่โรบอกมาหาหมอประจำใช่ใช่ใช่คุณหมอใจดีพี่บอกพี่บอกไม่สะดุ้งเลยหนังมันด้านหมดแล้วสาวว่าคันมันคงรู้แหละว่ารักษามันพี่บอกฉีดยาเก่งมากเลยพี่บอกเก่งเก่งเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายตอนนี้พี่บอกหาหมอแล้วอ้าวขึ้นขึ้นปุ๊บขึ้นปุ๊บโอเคตอนนี้นะคะหาหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งค่าฉีดยาทั้งค่ายากินนะคะ 1,211 บาทคุณหมอลดให้ก็เหลือ 1,200 ทวนนี่พี่บอกยืนนิ่งมากเลยอ่ะตอนที่ฉีดยาพี่บอกอันนี้ก็คือยาของพี่โรบอกที่ต้องเอาไปกินต่อที่บ้านนะคะได้มาแบบระยะเวลา1เดือนก็คือตัวนี้จะเป็นยาระงับเชื้อยีสต์ที่จะต้องกินแบบทุกวันนะคะวันละ1ครั้งเม็ดครึ่งแล้วก็อันนี้เป็นยาแก้คันแบบกินตามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามความรุนแรงของโรคแบบสัปดาห์แรกๆก็จะกินแบบอัดเยอะหน่อยสัปดาห์หลังๆก็จะแบบลดน้อยลงน้อยลงนะคะตอนนี้ก็ได้มา1เดือนพอดีคุณยายคงป้อนยากันสนุกเลยอย่างนั้นเนี่ยตอนฉีดยาตอนแรกนึกว่ามันจะตกใจแว้งมากัดหมอตรงเฮ้ยไม่ใช่เลยพี่บอกแกรู้แหละว่าคุณหมอรักษาให้คือพี่บอกเนี่ยเป็นหมาที่รู้เรื่องนะรู้เรื่องแต่รู้อ่ะใช้คำว่าใช้คำว่าอย่างนั้นได้เลยแต่แสนรู้ยังไงก็อยู่กับเราเนี่ยจะมีความควนตีนหน่อยๆเยอะแหละดื้ออยู่กับเจ้าของไงดื้อจะยืดดื้อหน่อยแต่โดยรวมก็รู้เรื่องเอาวันนี้ก็คือว่าการพาหมามาหาหมอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตอาการพี่รูบอกให้ดูเรื่อยๆใช่ค่ะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วฝันกระดิ่งในช่องคิดดี